สวัสดีครับสงกรานต์กับน้องปีใหม่ไรแม่แอปสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชมเรื่องราวของหนุ่มสงกรานต์ซึ่งเขาเป็นพ่อของน้องปีใหม่และเป็นอดีตสามีของนางเอกสาวหน้าหวานอย่างแอปทัศออนล่าสุดเขาก็ได้ไปพบน้องปีใหม่และพูดคุยกับน้องโดยเขาขอให้น้องทำบางสิ่งเหมือนที่น้องทำให้กับแม่แอปซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับทุกคนล่าสุดเขาก็ได้พาลูกสาวไปเที่ยวแรกเขาก็พูดคุยกับลูกสาวในรถโดยเขาได้ขอให้น้องปีใหม่ทำพิซซ่าให้กินด้วยเหมือนกับที่น้องปีใหม่ทำพิซซ่ากินกับคุณแม่แอปซึ่งสาวแอปได้ลงภาพน้องปีใหม่ทำพิซซ่าใน IG น้องทำได้น่ากินมากแรกน้องก็กินพิซซ่ากับแม่แอปอย่างอร่อยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับเรื่องราวของหนุ่มสงกรานต์ที่ได้ขอให้น้องปีใหม่ทำพิซซ่าให้กินเหมือนที่น้องทำให้กับแม่แอปกินด้วยก็เรียกได้ว่าน้องปีใหม่นั้นยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักขึ้นทุกวันเลยทีเดียวนั่นเอง